ครับสำหรับความหมายของคำต่างๆเนี่ยพี่มีเทคนิคง่ายๆครับในการที่น้องจะสามารถรวบรวมคำพวกนี้มาได้เยอะๆก่อนสอบนะครับจะมีคำที่ออกสอบแน่ๆนะครับคือช้างม้าวัวควายนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายเทวดากษัตริย์เมืองนะครับคำพวกนี้น้องไปหาเลยนะวิธีหาง่ายเดียวครับน้องแค่พิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่าสมมติพระอาทิตย์นะครับน้องพิมพ์ว่าความหมายพระอาทิตย์พันทิพย์หรือข้อใดมีความหมายว่าพระอาทิตย์พันทิพย์แค่นี้เองครับเดี๋ยวจะมีผู้รู้ในพันทิพย์เนี่ยมาลุ้นกันช่วยกันตอบน้องเลยแหละเชื่อพี่นะครับพี่เคยทำวิธีการแบบนี้มาแล้วก็ได้คำตอบแบบสุดยอดนะครับไม่เชื่อนะครับวันนี้นะเดี๋ยวนี้เลยติดคลิปนี้ปุ๊บจุ๊บน้องไปเซิร์ชเลยนะครับข้อใดมีความหมายว่าพระอาทิตย์เว้นวรรคพันทิพย์ PANTIP นะครับน้องจะเห็นกระทู้นึงที่แบบสุดยอดนะความรู้มาเต็มนะแต่ไม่มีคำว่าไข่เฉยเลยนะครับไม่มีคำว่าไข่ที่แปลว่าพระอาทิตย์นะครับแต่น้องจะเจอคำว่าสุมาแปลว่าพระจันทร์นะครับคำว่าสัตสิธรแปลว่าพระจันทร์คำพวกนี้น่าออกครับเพราะมันเป็นคำที่ไม่ใกล้ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนักแต่ถ้าระดับคำยากๆอย่างพี่กันนึกไม่ออกนะครับคำยากๆเนี่ยคงไม่เอามาออกนะครับอ่ะก็เท่านี้แนะนำเทคนิคไปนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งช้างม้าวัวควายนักรบอ่ะช้างม้าวัวควายนักรบกษัตริย์เมืองพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวโลกแม่น้ำของรอบตัวครับของรอบตัวน้องไปหาความหมายเตรียมไว้เลยเหลือเวลาอยู่ไม่กี่วันนะครับ 4-5 คะแนนได้แน่นอนขอบคุณครับ